ไปให้เราทั้งหลายเตรียมตัวตั้งใจปฏิบัติจิตภาวนาเราได้ปฏิบัติมาต่อเนื่องกันเป็นประจำทุกวันทุกวันเราถือว่าเป็นลาภอย่างยิ่งเป็นลาภอย่างประเสริฐเราได้มีโอกาสมีสติมาระลึกดูจิตของเราอันเป็นทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์พาประพฤติปฏิบัติและบำเพ็ญมาการได้ยินได้ฟังก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้เกิดสติให้เกิดความระลึกเกิดความรู้แต่เพียงแต่ฟังอย่างเดียวเท่านั้นยังไม่สำเร็จประโยชน์เพียงพอเพราะไม่สามารถจะทราบซึ่งเข้าไปถึงจิตใจได้จะต้องอาศัยการปฏิบัติเราฟังครั้งเดียวอาจจะปฏิบัติได้ตลอดไปก็ได้ถ้าหากเราทั้งหลายฟังเข้าใจตั้งใจฟังโดยความเคารพตั้งใจเพื่อให้เกิดความรู้เข้าใจภายในจิตใจอันถูกต้องตามธรรมคำสอนตามความเป็นจริงเมื่อเรารู้จักธรรมที่ท่านชี้บอกแล้วว่าอยู่ตรงไหนควรปฏิบัติอย่างไรเราก็สามารถที่จะระลึกได้ธรรมเหล่านั้นล้วนแต่เป็นธรรมที่มีอยู่แล้วในกายของเราหรือในตัวของเราสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกพระองค์ก็ไม่ได้ไปเที่ยวรู้ที่ไหนไม่ได้ไปทัศนาจรที่ไหนพระองค์ได้บรรลุธรรมที่มีอยู่ในกายมีใจครองอันนี้แหละพระองค์ได้เห็นธรรมที่มีอยู่ในกายที่มีใจครองอันนี้พระองค์ได้รู้แจ้งเต็มตลอดในไตรยธรรมทั้งหลายเพราะคำว่าธรรมในส่วนทุกข์ที่มาจากเหตุคืออกุศลสิ่งเหล่านั้นล้วนแต่มีอยู่ในกายที่มีใจครองไม่ใช่อยู่ที่อื่นถ้าผู้ใดเห็นกายตามความเป็นจริงก็ชื่อว่าผู้นั้นได้เห็นธรรมผู้ใดได้พิจารณากายแยกแยะให้ละเอียดเห็นกายในกายในส่วนต่างๆของร่างกายที่เราทั้งหลายได้สวดอยู่เสมอๆที่พระองค์ทรงแยกออกจากกายมีผมเป็นต้นตลอดถึงมีน้ำมูกเป็นที่สุดเป็นส่วนของกายทั้งนั้นบางคนสงสัยว่าตายแล้วเกิดอีกหรือไม่อะไรมันตายเราลองพิจารณาดูสิผมมันตายหรือขนมันตายหรือเล็บมันตายหรือหนังมันตายหรือเราก็รู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้คำว่าเกิดอะไรมันเกิดมันมาจากไหนมันตายแล้วไปอยู่ที่ไหนถ้าเราทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติศึกษาให้รู้กายตามความเป็นจริงเราก็สามารถรู้ความหมุนเวียนของธาตุของขันธ์ที่มันมีอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาประจำโลกเราจะไม่มีอะไรสงสัยเป็นของแปรปรวนเป็นของอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทั้งที่มาและทั้งที่ไปและที่เป็นอยู่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ปกปิดสติปัญญาผู้พินิจพิจารณาสามารถจะทำความเข้าใจทำความรู้ความเห็นได้เมื่อเรารู้จักกายส่วนหยาบคือมีรูปเป็นต้นที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็สามารถรู้จักเวทนาที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเรากำหนดรู้เวทนาความทุกขเวทนาก็ดีความสุขเวทนาก็ดี
ถ้าเราพิจารณาแล้วสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นถ้าเราทั้งหลายมีแต่ทุกขเวทนาเผาเราส่วนเดียวแล้วเราจะอยู่ได้อย่างไรใครเล่าจะไปติดการเกิดเป็นมนุษย์ใครเล่าจะติดภพติดชาติติดอัตภาพอันนี้แต่มันก็มีสุขที่เครื่องผูกมัดสัตว์ทั้งหลายให้หลงเมื่อมันเปลี่ยนจากทุกข์มันก็มีความสุขอยู่บ้างแต่ความสุขเหล่านั้นก็เป็นของไม่แน่นอนจะให้สุขเสมอไปก็เป็นไปไม่ได้ก็ได้รับทุกข์ถ้ามีสุขล้วนๆนะใครเล่าจะแสวงหาความสุขที่ไหนอีกใครเล่าจะแสวงหาหนทางปฏิบัติออกจากทุกข์เพราะไม่มีทุกข์ที่จะออกเพราะฉะนั้นสุขและทุกข์ทั้งสองอย่างนี่แหละมันมีอยู่กายในกายมันเป็นเวทนาขึ้นมาถ้าเรามาศึกษาเรื่องเวทนาที่มันเกิดขึ้นที่นี่มันมีอยู่และดับไปในตัวของเราเราก็จะรู้จักคนเราเมื่อตายแล้วมันไปไหนเวทนามันไปไหนสัญญามันไปไหนสังขารมันไปไหนวิญญาณมันไปไหนคำว่าคนก็หมายถึงขันธ์ทั้ง5ประชุมการเกิดเมื่อมันแตกก็ขันธ์5นี้ประชุมกันแตกถ้าเราไม่ศึกษาให้ปรากฏชัดในจิตใจของเราแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรจะเห็นได้อย่างไรแม้ใครจะบอกก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ไม่สามารถที่จะเห็นได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งละเอียดลึกซึ้งแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่ได้ทรงแสดงว่าตายแล้วเกิดอีกหรือตายแล้วสูญพระองค์ไม่ได้แสดงไม่ได้บอกกับคนที่ผู้ถามโดยตรงว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญตายแล้วเกิดก็ไม่ใช่ตายแล้วสูญก็ไม่ใช่บางส่วนเกิดก็ตามบางส่วนไม่เกิดก็ตามพระองค์ไม่ได้ทรงพยากรณ์เพราะพยากรณ์ให้คนผู้ไม่รู้ก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ละเอียดต้องบุคคลที่อยากรู้ก็ต้องมาปฏิบัติเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาอบรมจิตใจของเราให้ตั้งอยู่ในสมาธิอันมั่นคงแน่วแน่มีสติกำกับรักษาความรู้ตัวดำรงจิตให้มั่นกำหนดปล่อยวางอารมณ์ที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตให้เหลือแต่เฉพาะปัจจุบันเฉพาะเดี๋ยวนี้ที่เรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้ความรู้สึกก็เฉพาะปัจจุบันที่เราทั้งหลายรู้สึกอยู่เดี๋ยวนี้ถ้าเราไม่สามารถจะรักษานิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งในปัจจุบันได้ก็เอาลมหายใจเป็นนิมิตในปัจจุบันเพราะลมหายใจไม่มีอดีตไม่มีอนาคตปรากฏเฉพาะเข้าออกเข้าออกในปัจจุบันเท่านั้นเพราะฉะนั้นส่วนลมหายใจนี้ก็สามารถจะทำให้เรารู้เฉพาะปัจจุบันรักษาสติให้ดำรงเป็นสมาธิอยู่ได้ท่านจึงชอบนิยมให้เราทั้งหลายกำหนดลมหายใจเข้าก็ให้รู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ให้รู้ว่าลมหายใจออกลมหายใจเข้ายาวก็ให้รู้ว่าลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวก็ให้รู้ว่าลมหายใจออกยาวลมหายใจเข้าสั้นก็ให้รู้ว่าลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้นก็ให้รู้ว่าลมหายใจออกสั้นและให้รู้กองลมเข้าและลมออกคือเรามีหน้าที่รู้แต่ส่วนลมนั้นมันก็ออกปกติธรรมดาเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเราจะหลับหรือจะตื่นก็ตามลมหายใจของเราจะต้องออกสม่ำเสมอเป็นปกติอยู่ตลอดเวลา
มีอยู่ในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าดังกล่าวมาแล้วเพราะลมหายใจนี่ท่านว่าเป็นกายสังขารเป็นเครื่องแต่ปรุงกายให้เป็นอยู่ให้ตั้งอยู่ถ้าไม่มีลมหายใจเมื่อไหร่แล้วกายนี่ก็อยู่ไม่ได้จะต้องแตกขันนี่จะต้องแตกเพราะเหตุนั้นเมื่อเรากำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกก็เท่ากับเรารู้กายในกายเราได้พิจารณากายเมื่อจิตของเราตั้งอยู่ในลมเข้าลมออกมีความรู้อยู่แน่แน่ไม่ฟุ้งซ่านไปอย่างอื่นตั้งอยู่มั่นคงคอยละเอียดสงบแม้แต่ลมหายใจก็คอยละเอียดไปตามลำดับความรู้ของเราก็คอยละเอียดตามลำดับแม้แต่เวทนาที่เคยที่อยากคือทุกขเวทนาก็คอยละเอียดไปให้ได้ความสุขความผ่องแผ้วในจิตในใจมีกายเบามีใจเบากายควรแก่การงานคือการภาวนาจิตก็ควรแก่การงานคือกำหนดจิตภาวนาควรแก่สมาธิคือความตั้งมั่นนี่วิธีปฏิบัติถึงแม้ว่าจะไม่เป็นในเวลานี้เราก็พยายามที่จะตั้งให้มั่นพยายามที่จะรักษาถ้าระลึกลมหายใจเข้าออกยังเผลออยู่เราก็บริกรรมพุทโธเข้าไปด้วยอีกส่วนหนึ่งลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธพุทโธเพื่อกำกับอยู่ด้วยกันเราเอาอย่างไรก็ตั้งใจเอาอย่างนั้นสำหรับผู้ที่ภาวนาได้รับความสงบได้รับความสบายด้วยการกำหนดส่วนไหนอย่างไรเราก็ทำตามความเหมาะสมความสบายของเราที่เคยเป็นมาไม่ต้องเปลี่ยนตามคำพูดเพราะแต่ละคนนั้นอาจจะมีความสบายมีความถูกจริตของตนไม่เหมือนกันเนื่องโดยเหตุนี้เราต้องเลือกดูอันไหนเหมาะสมกับจริตของเราเมื่อเราระลึกบริกรรมทำภาวนาแล้วจิตใจก็จะปล่อยวางจากอารมณ์ภายนอกได้ง่ายตัดขาดได้ง่ายเข้ามาอยู่เฉพาะที่เรากำหนดหรือตั้งใจไว้จิตใจค่อยเบาค่อยละเอียดสงบไปตามระดับเราก็เอาทำในส่วนนั้นเข้ามาปฏิบัติอบรมเราไปของเราไปดำเนินไปต่อเนื่องกันจนกว่าจะจิตสงบละเอียดไปตามระดับการภาวนาอบรมให้จิตสงบนี่ท่านเรียกว่าสมถะภาวนาเพื่อฝึกฝนสติของเราไม่ให้เผลอให้ทำงานในหน้าที่ที่เราได้กำหนดไว้เมื่อเราต้องการความสงบสติก็ระลึกจนกว่าจิตของเราได้รับความสงบแล้วทำงานให้เราตามที่เราต้องการความสงบนั้นเป็นพื้นฐานของวิปัสสนาเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เราพิจารณาธรรมรู้ธรรมถ้าจิตใจของเรายังฟุ้งซ่านยังอยากเราไม่สามารถจะน้อมนึกระลึกเข้าถึงธรรมะอันเป็น
สมุทัยเหตุให้ทุกข์เกิดอันลึกซึ้งได้เพราะสมุทัยนั่นเป็นธรรมะที่ละเอียดสลับซับซ้อนที่เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดส่วนทุกข์อันเป็นผลใครๆก็รู้เวลามันเกิดขึ้นใครๆก็รู้ว่าทุกข์แต่เราไม่สามารถที่จะพ้นจากทุกข์ได้เพราะเราไม่รู้จักเหตุว่ามันมาจากไหนและไม่รู้จักทางปฏิบัติให้เข้าถึงเหตุแห่งทุกข์นั้นเราจึงไม่สามารถที่จะแก้ไขในเรื่องทุกข์ได้สิ้นเชิงถึงแม้ว่าจะพยายามแก้ไขอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ให้หมดสิ้นพยายามดิ้นรนอยู่เท่าใดเพราะแก้ไขไม่ถูกต้องเหมือนกับโลกคนคว้าพยายามที่จะแก้ไขความขัดข้องทำให้มีความสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยการวิชาความรู้ในทางโลกนั้นเขาคนคว้ากันมาหลายพันปีแล้วไม่เห็นโลกวิชาการของโลกที่ไหนสามารถที่จะแก้ความทุกข์ให้หมดสิ้นไปได้แก้เท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มปัญหาเพิ่มขึ้นมาอีกอยู่เรื่อยไปเพราะฉะนั้นพระองค์จึงว่าเอกายโนอยังมะโกมีทางอันเดียวเท่านั้นแหละเป็นหนทางที่จะแก้ทุกข์ให้ถึงความหมดจดได้ทางเหล่านั้นคือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาทางเดียวเท่านี้แหละถ้าใครมาเจริญอันนี้แหละสามารถที่ให้ถึงซึ่งความดับทุกข์ให้ได้ซึ่งความสุขอันมั่นคงให้ได้ถึงอมตะธรรมหรือให้ได้รู้อมตะธรรมตามความเป็นจริงด้วยการเจริญสมถะและภาวนาวิปัสสนาภาวนาเราทั้งหลายควรพยายามตั้งอกตั้งใจเจริญระลึกนึกให้เกิดสติสร้างสติขึ้นมาให้เกิดความรู้ตัวดำรงให้มั่นคงเพื่อให้จิตใจสงบแน่วแน่เป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยความสงบนั่นความสุขก็ปรากฏขึ้นในจิตใจของเราใครก็ตามเมื่อจิตใจสงบแล้วความสุขก็ย่อมปรากฏมาไม่ได้เลือกบุคคลชนชั้นวรรณะใดๆทั้งนั้นไม่ได้เลือกการสถานที่เมื่อจิตใจสงบแล้วความสุขเกิดขึ้นทันทีจิตตั้งมั่นแน่วแน่เมื่อเราพบความสุขจากการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมนำให้เรามีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสอย่างมั่นคงในการปฏิบัติธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศรัทธายิ่งมีขึ้นมากเท่าไรก็ยิ่งเป็นกำลังใจให้เรามีความเพียรยิ่งขึ้นไปมีความพยายามยิ่งขึ้นไปความเพียรพยายามด้วยกำลังแห่งศรัทธานุนหลังมากเท่าใดสติของเราก็ยิ่งเจริญขึ้นตามระดับแน่นหนาขึ้นตามระดับสมาธิของเราก็เจริญขึ้นตามระดับปัญญาเครื่องรู้เครื่องเห็นที่อาศัยสติอาศัยความเพียรที่เราปฏิบัติมาความรู้ความเห็นนั้นก็เพิ่มขึ้นตามระดับจนสามารถรู้สัจธรรมตามความเป็นจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่ประจําในตัวของเราเป็นสิ่งที่มั่นคงไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นมีอยู่ประจำเป็นนิจสัจธรรมในส่วนนี้ประกาศอยู่เป็นนิจแต่เรายังอ่านไม่ออกเมื่อจิตใจของเราเป็นสมาธิแล้วเราจะอ่านออกทันทีเราจะรู้ทันทีโอ้สัจธรรม
มีอยู่ในตัวของเรานี่เราก็จะได้เห็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์รับรองตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนเราเห็นสิ่งที่ทุกข์นี่ว่าเป็นความสุขเราเห็นสิ่งที่ไม่สะอาดว่าเป็นของสะอาดเราเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงเป็นของยั่งยืนเราไม่เห็นความชำรุดชุดโทรมเราไม่เห็นความคร่ำคร่าเราไม่เห็นความทุกข์เราไม่เห็นกิเลสว่าเป็นกิเลสทำจิตให้หมองหมองตั้งความเป็นจริงเมื่อจิตสงบแล้วเราก็จะได้เห็นรับรองธรรมเหล่านั้นมีอยู่ในเราตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเห็นแจ้งประจักษ์เหมือนกับคนตาบอดไม่เคยเห็นสิ่งที่มีอยู่ในบ้านในเรือนของตนต่อเมื่อมีในแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสามารถรักษาตาบุคคลผู้นั้นให้ดีขึ้นมาพร้อมทั้งมีพระอาทิตย์ส่องแสงสว่างบุคคลนั้นก็ย่อมเห็นสิ่งเหล่านั้นทันทีสิ่งใดที่มีอยู่ในบ้านในเรือนของเขาเขาย่อมเห็นประจักษ์ไม่ต้องใครบอกเขาก็เห็นในตัวของเขาเองชั้นใดก็ดีจิตใจของเราเมื่อสงบผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์แล้วเราย่อมเห็นสัจจะคือความจริงอันเป็นธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วนั้นแจ้งประจักษ์ในใจของเราเองสิ่งที่มีอยู่มาแต่ไหนแต่ไรมาเราก็จะได้รู้จักชัดขึ้นว่าสิ่งนี้เป็นส่วนนั้นนี่ส่วนทุกข์ก็อยู่ในที่นี่สมุทัยก็อยู่ในที่นี่จะเป็นไหนแต่ไหนเราคิดต่อเห็นแต่เราไม่ได้อบรมจิตให้มีความเห็นชอบเห็นตรงถูกต้องเห็นทะเลทลายปะปนไม่แน่นอนอะไรเป็นอะไรตัดสินใจไม่ได้มีความสงสัยลังเลอยู่ตลอดเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิผ่องใสแน่ๆและความเห็นก็ชัดขึ้นส่วนไหนส่วนกุศลควรละก็เห็นในส่วนกุศลควรละส่วนไหนเป็นส่วนไหนเป็นอกุศลควรละก็เห็นตามความจริงเป็นอกุศลส่วนละส่วนไหนที่เป็นกุศลควรเจริญควรปฏิบัติก็เห็นชัดส่วนนี้เป็นกุศลในจิตใจของเราเองเมื่อเจริญให้มากแล้วเห็นชัดว่าสิ่งนี้เป็นหนทางปฏิบัติให้ถึงซึ่งความสุขเป็นหนทางให้ดับทุกข์ก็เห็นประจักษ์ในใจสิ้นความสงสัยใดๆที่มีอยู่ในจิตใจแต่ก่อนถูกถอดถอนจากจิตใจของเราสิ้นเชิงในความสงสัยในเรื่องเกิดในเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายในเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ตามความเป็นจริงถึงไม่มีใครบอกก็ยอมรู้ในเห็นประจักษ์ด้วยตนเองเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายคนตั้งอกตั้งใจพยายามศึกษาและปฏิบัติภาวนาเพื่อให้ได้มาซึ่งความสงบสุขโดยความไม่ประมาทเราปฏิบัติได้อย่างนี้เราก็จะได้ประสบพบเห็นความสุขความเจริญดังบรรยายมาสมควรแก่เวลายุติแต่เพียงเท่านี้ต่อจากนี้ไปให้ภาวนาต่อไปอีกจนกว่าจะสมควรแก่เวลาจึงค่อยเลิกพร้อมกัน